งามงามเดี๋ยวสิปิ้งเนาะก็สิคักแหละแถวนี้มีปลาหลายเด้ปึ๊ดเดียวบ่มันได้นั่นก็เป็นจังได๋ที่5ตัวเนาะย่าอู้นี่นะสิแกงแกงตะตอกถ้าเหือแล้วต้องขี่เหือไปต่อนะไปต่อจากสุโมงฝ่ายของสุโมงนะกำลังเกียร์ถึงไปสายสายแบบง่ายๆนะสะดวกสายตรงนี้โอเคเดี๋ยวจะพาสเพิ่งเหยื่อนะเหยื่อตัวนี้เป็นเหยื่อบักแบบง่ายๆนะส่งคนนี่พาไปโครงสร้างนี่เป็นเกียร์นะพวงมาลัยมันนี่วันนั่งเรียบร้อยสะดวกสบายคือข่มพลังมันนะคือตัวนี้เราประกอบเองเลยนี่นะเครื่องตัวนี้เลยเนี่ยตัวนี้นะครับมาตอนสั่ง2018ปี2018นะครับมาเองสภาพยังดีอยู่ตรงนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยววิ่งก็ยังคิดฮอดช่วงไปเก็บเหงาตัวนี้อยู่ขับเหมาเหงาตัวนี้อยู่ขับเองนะขับเหมาก้วง3เมตรยาว18เมตรนะมีคุมพลังของมันแทบอิสุสุนี่เดี๋ยวเปิดเครื่องนี้ตอนนี้ใช้ปกตินะ2ปีละยังใช้ปกติอยู่นี่นี่คือสายเคเบิลเพื่อควบคุมเนาะมืดละมาหามืดละมันเป็นไม่ค่อยเคลื่อนเดี๋ยวไม่มานั่นเหยียบปลาล่อนมาเกยโอ้โหมาล่ะตลอดตลอดตลอดงามๆเดี๋ยวสิปิ้งเนาะ
ชิคักเลยแถวนี้มีปลาหลายเลยมหาปลายยิงนะฮะปลาแกงตัวงามๆนี่แหละความสุขของการเดินป่านะปุ๊ดเดียวเมื่อวันเดินนั่งกูเป็นเจ้าที่ให้ตัวอะไรอ่ะแกงให้เบิร์ดเลยแกงที่สองตัวนี้ก็ได้สองตัวนั้นปิ้งก็ได้สามตัวนั้นปิ้งก็ได้เนาะตัวเดียวก็พอแล้วเฮ้ยที่ว่าตัวมันมาเป็นนกเตี่ยวอยู่ที่มันมีพวกกี่เดือนมันจะนอนหลังเด็กเจ็ดกี่ตัวหกกี่ตัวเป็นยี่สิบสองโอเคโอ้มันนกเตี่ยวอย่าตอนนี้ก็เวลา10โมงครึ่งเนาะไปยิงปลามาเดี๋ยวมาเอ็นจอยเที่ยวปลาต่อดีกว่าข้าวแรงเนาะว่าสินอนพุ่นแล้วไปปลาเลยผัดลืมเกิบลืมเกิบเหรอไปเที่ยวปลาบ่ได้ท่านกลับมากลับมานอนอยู่รถนี่ได้ขี้เหงามันในชั่วโมงแหละเพื่อนกับขี้เหงาไปแล้วไปนอนดูป่าคืนหนึ่งหรือสองคืนแล้วแต่นะก็บ่ได้ใจพี่จ๊ะเดี๋ยวมาเล่นเศร้าที่ไทยอันขี้เหงาให้เบิ่งWe'll be right back.
ขึ้นอีกประมาณ30นาทีบ่มันสิไปอีกประมาณ1ชั่วโมงแหละเมื่อยแฮงก็บ่ได้ไกลหลายดิเดี๋ยวมันขึ้นภูสูงขึ้นมาได้เกือบ2ชั่วโมงแล้วหาก็มาได้ทันนี่นี่คือหนองปลาอ่างน้ำเงียบนะก็จอดไว้เนี่ยเฮาแถวนี้แหละที่ว่าใครที่อยากมาเที่ยวป่าก็ต้องยอมรับความจริงเนาะว่าเป็นใจมาแค่นี่มาบ่ได้ขึ้นสูงพุ่นมันง่ายแกะเสือใหญ่แล้วทำไมก็แกะตรงนี้อ่ะหลายบ่ดีตัวนี้เนาะว่าแซ่บปากแต่ว่าแพ้กระเพาะกินหลายแล้วรู้สึกหิวปกติผิดปกติเนาะอืมนี่ค่ะเอาจะพาไปเพิ่มตัวต้มฮะ